มายาเนี่ยเขาเปลี่ยนทุกๆประมาณ 2,500 ปีเขาเรียกว่า1บักคุณ1บักคุณนะ1พี่จะไม่พูดซ้ำพี่จะพูดแค่2ที1อันเนี้ยมันประมาณ 2,500 ถึง 2,600 ปีเมื่อมายาเขาเปลี่ยนปฏิทินปุ๊บเนี่ยน้องเขาจะต้องโลอันเก่าออกและตอนที่มายาโลอันเก่าออกเนี่ยอันล่าสุดเนี่ยเป็นช่วงที่สเปนเขาบุกเข้าไปเพื่อเป็นยุคล่าทองนะเขาบุกเข้าไปเพื่อล่าทองชนเผ่ามายันถูกฆ่าตายล้างเผ่าพันธุ์หมดถ้าสนใจไปอ่านเรื่องการเจอร์แมนสตีลได้เขียนโดยเจอร์ดไดมอนด์ดีมากคือพวกสเปนเนี่ยเอาไปทั้งปืนเอาไปทั้งเหล็กกล้าและพาเชโลไปด้วยพวกนี้มีภูมิต้านทานนะพวกสเปนเนี่ยแต่ชนเผ่ามายันเนี่ยไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคอะไรแล้วนะเขาเรียกโรคอะไรนะโรคการโรคด้วยนะครับแล้วก็มีหลายโรคที่เขาเป็นกันมาแล้วตายกันมาแล้วแต่ชนเผ่ามายันไม่เคยเป็นตายกันหมดเลยนะครับตายล้างเผ่าพันธุ์ตายล้างหมดใครจะทำปฏิทินไม่มีพอเขาไม่มีหนึ่งพี่จะไม่พูดพี่บอกแล้วนะเขาไม่มีรอบต่อไปของปฏิทินเนี่ยนะปฏิทินก็เลยหมดพอปฏิทินหมดคนที่เขาไม่ทราบเขาเนื้อหวานสิ้นโลกแต่ที่จริงไม่ใช่ชนเผ่ามายันเขาสูญพันธุ์คือหมดไปแล้วเลยไม่มีปฏิทินมาต่ออันเก่า 2,500 2,600 ปีคนที่ไม่ได้ศึกษาก็แตกตื่นว่าโลกแตกที่แท้ปฏิทินเขาหมดนี่คือหนึ่งตัวอย่างจากแกะนะครับน้องวาวีนี่คือสิ่งที่เราเอามาใช้ได้จริงพระเจ้าสอนเลยว่าไม่ว่าเรื่องอะไรเราต้องเข้าไปศึกษานอกจากมันจะสนุกแล้วเอาไว้อวดเพื่อนจีบสาวได้แล้วยังไม่เลยยังจีบสาวนะ ตลกมากเลยตอนเด็กนะครับน้องสามารถที่จะใช้พระธรรมเนี่ยทำให้ความทุกข์หรือว่าความเรียกว่าความเขลาแล้วกันในชีวิตของน้องเนี่ยมันน้อยลงได้นะครับค่ะก็น้องๆที่นั่งในห้องนี้บางคนเนี่ยอาจกำลังสนใจจะเรียนคณะจิตวิทยาก็คุณผู้ฟังคิดว่าจิตวิทยาคืออะไรกันแน่คะจิตวิทยาเนี่ยครับคือสั้นๆนะพี่ตอบยาวเยอะนะจิตวิทยาคือศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับคนนะครับเพื่อเข้าใจคนและปรับเปลี่ยนชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นนะรวมทั้งตัวเองค่ะแล้วก็คุณหุ่นขอคิดว่าอะไรคือสิ่งที่คนคำนึงถึงเวลาตัดสินใจเรื่องสำคัญอย่างการเลือกคณะและมหาลัยค่ะโอ้คำถามนี้โดนเหมยต้องเหมยแบบนี้เหมยไว้งั้นให้มันดูดีบุญเล่นบุญเล่นเหมยจริงเพราะว่าคำถามเนี้ยที่พูดจริงนะว่าคนเราส่วนใหญ่นะครับมักจะเรียนคณะที่คิดว่าตัวเองจบมาแล้วจะได้เงินเยอะนะคณะที่ตัวเองจบมาแล้วจะมีงานรองรับนะคณะที่ตัวเองหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยที่เข้าไปแล้วจะดูดีนะครับหรือว่าคณะที่เข้าไปแล้วมันแบบมันดูดีอ่ะเราเข้าได้มันยากอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะแต่พี่จะบอกน้องเลยนะครับว่าอันนั้นน่ะมันเป็นเปลือกแก่นเนี่ยคือน้องต้องหาสิ่งที่น้องรักให้เจอพี่พูดได้เลยว่าทุกวันเนี่ยพี่ไม่ใช่ว่ามีอะไรจิ้มตูดนะแต่พี่ตื่นเช้ามาพี่เด้งออกจากเตียงแบบทุกเช้าเพราะพี่รู้สึกมีความสุขกับชีวิตพี่ชอบจิตวิทยาพี่ชอบบรรยายพี่ชอบเนี่ยเขียนหนังสือพี่ชอบเขียนคอลัมน์พี่ชอบที่จะแชร์สิ่งที่พี่มีแบ่งปันสิ่งที่พี่มีให้กับคนอื่นได้รับรู้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดพี่ไม่ได้มีความสุขกับงานนี้เนี่ยพี่จะไม่มีทางที่จะมีเงินมาหาเลี้ยงตัวเองได้ตัวอย่างเหมือนเดิมเลยคนขายหมึกปิ้งเขาเลือกขายหมึกปิ้งเพราะเขารักที่จะทำหมึกปิ้งคุณตันโออิชิเขารักที่จะทำงานที่เขาทำเท่าแก่น้อยคุณต๊อบรักที่จะทำงานที่เขาทำสตีฟจ็อบส์รักที่จะทำแอปเปิลบิลเกตส์พี่สำเนียงต้องได้บิลเกตส์รักที่จะทำคอมพิวเตอร์โอ้โหมันมีเยอะเหลือเกินนะน้องคือเอางี้ดีกว่าพี่ให้การบ้านน้องไปเลยน้องไปดูก็ได้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จในโลกหรือในประเทศไทยคนไหนบ้างที่ไม่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ไม่มีครับน้องอุดมเนี่ยน้องอุดมพี่ก็เจอแบบตัวละตัวแบบโหดีมากคนนี้เขาเจ๋งแววตาเขาแบบจริงใจเขาตลกมากเขาบอกเลยนะว่าบ้านผมอยู่บนเวทีนี่คือสิ่งที่พี่น้อยใช้นะบ้านผมอยู่บนเวทีถ้าเขาไม่รักเนี่ยน้องสตีฟจ็อบส์พูดไว้อย่างนี้ครับถ้าคุณทำในสิ่งที่คุณอยากได้เงินคุณจะเหนื่อยก่อนที่เงินจะมาแต่ถ้าคุณทำในสิ่งที่คุณรักเงินมาคุณก็ยังไม่เหนื่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องต้องหาสิ่งที่รักให้เจอมหาวิทยาลัยที่น้องจะไปเข้าคณะที่น้องจะไปเข้าถ้าน้องแค่ไปเข้าเพราะอยากได้เงินอยากได้งานรองรับเพื่อให้ดูเท่ไม่ผิดครับคนเรามีสิทธิ์ตัดสินใจไม่มีอะไรผิดแต่น้องจำไว้อย่างนึงว่าน้องกำลังทรยศตัวเองคนเราทุกคนนึงเกิดมาพร้อมสมอง
สมองที่แบบโหยิ่งใหญ่อะน้องสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างตั้งแต่คิดประดิษฐ์เครื่องบินนะครับไปจนถึงนั่นแหละอย่างที่พี่บอกเล่นเฮเดย์นะทำได้ทุกอย่างน้องมีสมองที่ใหญ่ยิ่งใหญ่มากอะน้องสมองของไอน์สไตน์เนี่ยเปลี่ยนโลกทั้งโลกอะเปลี่ยนโลกทั้งโลกแต่ถ้าน้องไม่ใช้มันหาสิ่งที่น้องรักจริงๆอะมันน่าเสียดายนะครับเมื่อกี้มีอะไรคือพี่หมดเวลาใช่ไหมเพื่อนๆน้องๆมีคำถามอะไรอยากถามคนอื่นเขาไหมคะลองนัดเชิญค่ะยกมาเลยครับเป็นประธานชมรมศาสนาค่ะก็ขออนุญาตนะครับคือที่คุณขุนเขาพูดตะกี้นะครับว่าให้ทำสิ่งที่ตัวเองรักใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยผมก็อยากทำสิ่งที่ตัวเองรักแต่พ่อแม่ผมก็คือเขาก็บอกนะครับว่าอย่างเงี้ยพ่อแม่ดูแล้วว่าอย่างเงี้ยพ่อแม่เขามีประสบการณ์มาก่อนก็ทำสิ่งเนี้ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้แล้วคนที่ประสบความสำเร็จอย่างพวกสตีฟจ็อบส์หรือว่าอะไรพวกเนี้ยฮะโอกาสมันอยู่ในร้านครับเพราะว่าต้องเดินทำตามพ่อแม่ก่อนแล้วค่อยทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบจะดีกว่าไหมครับขอบคุณมากครับน้องอะไรนะฮะน้องนัทขอบคุณมากครับน้องนัทเป็นคำถามที่ดีมากครับทีนี้เนี่ยสำหรับคำถามน้องนัทนะจะเห็นได้เลยนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านอายุพรรษาได้29ท่านทิ้งนะครับทิ้งยโสดารานะครับภรรยาของท่านแล้วก็ทิ้งราหุลคือลูกของท่านเพื่อจะออกเดินทางไปแสวงหาความจริงน้องนัทครับถ้าเราอยากที่จะทำสิ่งที่เรารักเนี่ยมันจะต้องมีการเสียสละอย่างหนึ่งคือเราต้องหูหนวกอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะเดี๋ยวพี่จะอธิบายนะไม่ใช่น้องไปหูหนวกจริงๆเดี๋ยวไปใบป้องหูตัวเองเลยไม่ใช่โทมัสอวาเอดิสันนะครับคนผลิตไฟโทมัสอวาเอดิสันบอกโทมัสอวาเอดิสันเนี่ยหูข้างซ้ายเขามึนๆหนวกๆนะฮะแล้วหูข้างขวาเขาดีไม่ค่อยชัดมีคนไปถามเขาสัมภาษณ์เขาว่าโทมัสอวาเอดิสันคุณได้ชื่อว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการวิทยาศาสตร์แล้วคุณแบบเก่งมากเก่งโคตรแบบฉลาดทุกอย่างเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคุณมีเคล็ดลับอะไรครับโทมัสอวาเอดิสันบอกว่าผมไม่มีเคล็ดลับครับผมแค่หูไม่ค่อยดีผมเลยไม่ได้ยินคนอื่นที่บอกว่าผมทำไม่ได้คือเด็ดมากพี่ว่าเด็ดมากทีนี้ดึงมาถึงคำถามของน้องนะซีฟจ็อบส์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพ่อแม่เขาจะต้องขัดนะคือพี่เข้าใจนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือจริงๆเขาเป็นห่วงเรานะคือพี่เนี่ยเรียกว่าโชคดีดีกว่าที่คุณพ่อคุณแม่พี่เนี่ยในเรื่องความฝันนะปล่อยแต่สำหรับคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ปล่อยเรื่องความฝันเนี่ยเราสามารถทำให้ท่านปล่อยได้โดยการพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองทำยังไงเช่นว่าน้องนัทน้องนัทอยากเรียนอะไรฮะอยากเป็นอะไรเอาจริงๆเลยนะจากใจเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากน้องนัทอยากเป็นครูสำหรับพี่ยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากนี่พูดจากใจนะยิ่งใหญ่มากๆทีนี้เนี่ยถ้าน้องนัทอยากเป็นครูน้องนัทไม่ต้องทิ้งความเป็นครูฮะพี่ยกตัวอย่างหมอเอลนะฮะหมอชัชพลหรือเปล่าที่เขียนเรื่อง500ล้านปีแห่งความรักตัวอย่างหรือเปล่าแล้วก็เหตุผลของร่างกายนะครับอันนี้คนนี้ก็ดังมากแล้วก็มีหมออีกคนนึงคุณหมอพี่จำไม่ได้แล้วใครแต่เอางี้แล้วกันคนนี้เชคอฟคนรัสเซียนะครับได้ชื่อว่าเป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่เก่งที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเชคอฟคนรัสเซียเป็นหมอฮะแล้วก็เป็นหมอเนี่ยตลอดชีวิตจนเสียชีวิตแต่เชคอฟบอกงี้ฮะอาชีพหมอเนี่ยเป็นภรรยาหลวงแต่นักเขียนเนี่ยเป็นภรรยาน้อยอย่านะพี่เดี๋ยวเอาคอนเซ็ปต์นี้ไปแอพพลายกับชีวิตนะแต่เอาไปแอพพลายกับงานได้ถ้าน้องนัทน้องนัทสามารถมีงานที่เป็นภรรยาหรือผมได้น้องนัทสามารถที่จะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าสมควรได้แต่ในเวลาว่างน้องนัทพี่เชื่อน้องนัทคงไม่ได้เอาไปทำอะไรไร้สาระแต่ถ้าน้องนัทมีเวลาว่างน้องนัทสามารถจะเอาไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆได้สมมติว่าน้องนัทอยากเป็นครูใช่ไหมครับไม่จำเป็นว่าจะต้องทิ้งไปเลยสิ่งที่พี่ทำอยู่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับการเป็นครูถูกไหมให้ความรู้น้องนัทมีความเก่งเป็นประธานชมรมศาสนาน้องนัทต้องมีความเก่งในเรื่องศาสนาอยู่แล้วและคำถามเมื่อกี้บ่งบอกว่าน้องนัทต้องมีความฉลาดอยู่ในยักษ์สมองเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องนัทต้องใช้ตรงเนี้ยนะครับในการที่จะสอนหรือแบ่งปัน
ให้เพื่อนได้รู้เพราะการที่เราแค่แบ่งปันให้เพื่อนได้รู้ว่าเรามีอะไรเรามีความคิดอะไรดีๆเนี่ยน้องนั้นก็ได้เป็นครูแล้วและพี่เชื่ออย่างนะแล้วพี่ไม่ได้พูดแค่บอกใจนะถ้าน้องนั้นอยากเป็นอะไรจริงหรือน้องใครก็แล้วแต่ถ้าเราอยากเป็นอะไรจริงๆนะถ้าเราไม่ท้อนะเราได้เป็นเราได้เป็นอยู่แล้วครับอาจจะช้าเพราะว่าเราต้องไปทำตามใจคนอื่นก่อนแต่น้องอย่าท้อเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อใครไม่ว่าจะคุณพ่อคุณแม่หรือครูเนี่ยเห็นว่าน้องตั้งใจจริงๆนะแล้วน้องเป็นหูหนวกนิดๆนะคือแบบโอ๊ยทำไม่ได้อย่าไปทำนะน้องแบบไม่ต้องฟังมากอ่ะนี่ภรรยาน้อยของผมงานนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขนะน้องทำมันแล้วน้องพิสูจน์ได้เห็นว่าน้องทำได้นะครับและคนทุกคนก็จะเข้าใจเองว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่เขาเกิดมาเพื่อทำไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปบังคับเขาได้พี่จะฝากไว้สุดท้ายสำหรับคำถามนี้นะว่าบางครั้งคนเรามักจะคิดว่ามนุษย์เนี่ยเป็นปลากระป๋องที่ปั๊มกันออกมาเหมือนกันหมดแต่ไม่ใช่ครับที่จริงคนเราเป็นต้นไม้คือจะมาบอกว่าต้นลั่นทมสวยกว่าต้นราชพฤกษ์ก็ใช่อยู่จะบอกว่ากุหลาบสวยกว่าทิวลิปมันก็ใช่อยู่กุหลาบกับทิวลิปมีความสวยงามคนละแบบต้นมะม่วงกับต้นทุเรียนก็มีผลคนละแบบที่กินได้คนละอย่างมีคนชอบคนละแบบมนุษย์ก็เช่นกันครูนักเขียนเนี่ยอย่างที่บอกคนกวาดถนนอะไรก็แล้วแต่มีสิ่งที่เขาจะต้องทำที่งดงามในแบบของเขาเพราะฉะนั้นน้องต้องเป็นในสิ่งที่น้องอยากจะเป็นจริงๆไม่ใช่สิ่งที่น้องคนอื่นอยากให้น้องเป็นอ่ะแล้วน้องไปทำตามเขาเพราะสุดท้ายแล้วนะน้องเขาบอกว่าวันที่น้องตายนะน้องจะไม่คิดถึงสิ่งที่น้องทำไปแล้วเราไม่ควรทำแต่น้องจะคิดถึงสิ่งที่น้องอยากทำแต่ไม่ได้ทำนะครับค่ะเพื่อนๆน้องๆคนไหนมีคำถามอีกไหมคะยกมือได้เลยนะคะสงสัยเรื่องงานเขียนนะคะที่เขาพูดถึงว่าการลอกเลียนแบบกับการได้แรงบันดาลใจคุณเขาคิดว่ามันต่างกันตรงไหนอะคะนี่แสดงว่าอ่านของปิกัสโซมาใช่ไหมครับปิกัสโซนะฮะเป็นคนบอกว่าคนฉลาดลอกเลียนอัจฉริยะขโมยปิกัสโซบอกนะเอาอีกแล้วนะน้องลองไปคิดเองนะไม่ใช่ว่าน้องไปขโมยของเพราะอยากเป็นอัจฉริยะนะไม่ใช่สิ่งที่เขาหมายความก็คือว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่จะหลงประเด็นสิ่งที่น้องถามน้องอะไรนะครับมดค่ะน้องมดนะสิ่งที่น้องมดถามก็คือว่าความการลอกเรียนกับการขโมยได้แรงบันดาลใจค่ะกับการได้แรงบันดาลใจโอเคดีมากจริงๆแล้วเนี่ยพี่จำไม่ได้แล้วว่าใครพูดแต่พูดดีมากเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยบนโลกเนี้ยที่มันเป็นออริจินอลอ่ะที่มันเป็นต้นฉบับได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาคิดสร้างสรรค์นะแต่เป็นเพราะว่าคนเรามีความจำจำกัดน้องเข้าใจไหมเนี่ยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคนเราจำได้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรในโลกเลยที่ออริจินอลนะอย่างเช่นกาลิเลโอเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์นะครับมีคนที่ประดิษฐ์มาก่อนกาลิเลโอแล้วเขียนจดหมายไปถามว่าไอ้ส่วนสุดท้ายเนี่ยจะทำยังไงดีกาลิเลโอโอ้ตายแล้วนี่น่าสนใจจังเลยเติมส่วนสุดท้ายเอาไปจดสิทธิบัตรครับไม่ใช่แค่นั้นอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลประดิษฐ์อะไรฮะโทรศัพท์เขาแข่งกันอยู่2คนฮะแล้วอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลเนี่ยเหมือนกับขอคำปรึกษาจากอีกคนนึงคือเหมือนกับเป็นเพื่อนกันแล้วจดสิทธิบัตรก่อนหน้านั้นแบบปั๊บนิดเดียวฮะแบบเสี้ยววินาทีปุ๊บเลยได้เป็นคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนประดิษฐ์โทรศัพท์ทั้งที่จริงแล้วมันแบบมันนิดแล้วอีกคนเขาก็ทำมาพร้อมๆกันพี่มีจริงๆมีหลายตัวอย่างแต่ตอนนี้นึกไม่ออกนะครับแต่มีใหญ่ๆเยอะแล้วของกาลิเลโอเนี่ยเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้แรงบันดาลใจเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยน้องมันอยู่ที่เจตนาของเรานะน้องมดถ้าน้องมดตั้งใจที่จะลอกเลียนหรือว่าตั้งใจที่จะขโมยงานคนอื่นแบบกาลิเลโอที่โด่งดังถึงทุกวันนี้เนี่ยนะอย่างนี้แหละฮะคนเราโลกบางทีก็เป็นอย่างนี้แหละแต่หลายครั้งเขาก็ไม่มีความสุขนะบันปลายแล้วกาลิเลโอจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็โดนศาสนากดน้องรู้อยู่แล้วล่ะนะฮะแล้วก็โดนลอกอะไรนี่มากมายโดนเขาเรียกอะไรนะวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็โดนต่อต้านจากสังคมอาจจะเป็นกรรมของเขาก็ได้นะฮะแต่เราต้องพูดเรื่องกรรมต่อไม่ได้ง่ายๆงั้นนะแต่พี่กลับมาเรื่องนี้ก่อนถ้าน้องตั้งใจที่จะเรียนแบบอันนั้นคือน้องจะมีความทุกข์เองครับเพราะว่าน้องรู้ว่านี่มันไม่ใช่ของน้องแล้วน้องไปเอามาแล้วสุดท้ายอ่ะไอสิ่งที่น้องไปเอามาคนมันก็ต้องรู้โทษนะหม่อมราชวงศ์คือกฤษฎาปราโมชท่านไปอับรู้จักเรื่องกาเหว่าที่บางเพลงไหมรู้จักกาเหว่าที่บางเพลงกาเหว่าที่บางเพลงมาจากเรื่องคอกคูอะไรนะคอกคูวิลเลจชื่อจำไม่ได้แล้วมีคำว่าคอกคูอยู่นะก็มาทั้งดุ้นก็มาทั้งดุ้น
นะครับเสร็จแล้วก็เอามาแปลเป็นไทยแล้วเขียนชื่อตัวเองโดยไม่มีคนแปลนะนี่คือหม่อมราชวงศ์บุญคือกริชนะครับหม่อมราชวงศ์คือปราโมทก๊อปเรื่องนี้แล้วมาเปลี่ยนเป็นเกาอ่ะที่บางเพลงโอเคแหละเรานับถือโอ้ท่านเขียนเก่งอะไรเงี้ยแต่พี่พูดจริงๆนะหลังจากอ่านเรื่องนั้นนะความนับถือที่พี่เคยมีโอ้เขียนหลายชีวิตอะไรนะคือมันลดลงไปมันไม่คุ้มกับน้องที่จะแลกมามันไม่คุ้มอันนั้นคือการลอกเรียนนะครับเราอย่าไปเสี่ยงแต่การได้แรงบันดาลใจมันเกิดจากการเอาแก่นยกตัวอย่างสมมติว่าน้องไปอ่านเรื่องเนี่ยไปอ่านกล้องโทรทัศน์เนี่ยมีคนส่งไอ้แบบแปลนกล้องโทรทัศน์มาหาน้องมดแล้วบอกว่าช่วยเติมถือสุดท้ายให้หน่อยแทนที่น้องจะแบบเติมเล่าไปจดทะเบียนบัตรน้องบอกโอ้โหนี่มันสุดยอดจริงๆเลยเนี่ยถ้าฉันปรับเป็นกล้องจุลทรรศน์จะเป็นยังไงแรงบันดาลใจถูกไหมเราก็เติมส่วนสุดท้ายให้เขาส่งกลับไปแล้วเรามาคิดต่อยอดกุญแจหรือว่าคีย์หรือกุญแจของการได้แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดมาจากการขโมยนะฮะที่จริงเกิดมาจากการต่อยอดคือน้องเห็นสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้หรือรากฮะมันแตกแขนงออกไปคือน้องเห็นเสร็จแล้วเนี่ยโอ้บิลเกตส์อีกแล้วที่บิลเกตส์ทำวินโดว์ที่ทำให้เขารวยเป็นอันดับหนึ่งมาหลายปีเนี่ยเพราะว่าเขามองเห็นหน้าต่างครับน้องแล้วเขาถามตัวเองว่าเอ้ยสมัยนั้นเป็นดอสนะโอ้น้องเขาไม่ทันนะพี่เริ่มดูแก่แล้วนะพี่ใช้ดอสน้องรู้จักดอสไหมมีรู้จักป่ะลงใจนิดหน่อยรู้จักพิมพ์มันต้องคือมันสุดยอดเนาะมันเป็นจอดำแล้วก็ต้องพิมพ์เพื่อสั่งคำสั่งเข้าไปอ่ะมันคลาสสิกมากอ่ะบิลเกตตั้งคำถามว่าจะทำยังไงให้หน้าจอเหมือนหน้าต่างที่สามารถคลิกสิ่งต่างๆไปได้แล้วมองเห็นแบบมองเห็นแล้วมองเห็นสิ่งนอกหน้าต่างเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานนี่คือสิ่งที่บิลเกตถามเขาได้แรงบันดาลใจจากการเห็นหน้าต่างเสร็จแล้วเข้ามาต่อยอดแตกแขนงออกไปเป็น Windows จึงมีที่มาของ Windows นะที่จริงมีที่มาของ Apple ด้วยแต่เวลาไม่พอที่มาของ Windows คือสิ่งนั้นนี่ไงเขาต่อยอดเพราะฉะนั้นน้องมดจำไว้นะครับถ้าเห็นอะไรก็แล้วแต่ได้ยินได้เรียนรู้อะไรก็แล้วแต่การขโมยคือเอามาทั้งดุ้นด้วยเจตนาที่ร้ายแต่การได้แรงบันดาลใจและต่อยอดโดยการคิดต่อว่าเราจะทำสิ่งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ยังไงอันนั้นแหละครับคือแรงบันดาลใจที่บริสุทธิ์ของงานค่ะมีเพื่อนรอคนอย่างนี้คำถามอีกไหมครับอยากรู้ว่าจะหาความสุขตัวเองได้ยังไงครับหลับก็เจอแล้วครับขอบคุณครับน้องเพื่อนขอบคุณครับหาความฝันของตัวเองให้เจอได้ยังไงนะอันนี้เป็นคำถามที่อีกหนึ่งคำถามที่ดีมากๆน้องเฟิร์นครับเวลาคนเราจะหาความฝันเนี่ยเอาตัวอย่างจากพี่ก่อนเลยนะง่ายๆนะหรือว่าอีกหลายคนที่จะยกตัวอย่างมานะครับไอน์สไตน์หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาเจอความฝันเขาออกไปค้นหาคือหลายคนเนี่ยมักจะใช้ชีวิตอยู่ในกรอบคือสมมติว่าน้องอยู่ในโรงเรียนอย่างนี้ใช่ไหมน้องเรียนพิเศษแต่ออกมาดูละครกลับไปดูตอนนี้ไม่มีคุณชายอยู่นี่ไม่มีละครเรื่องอะไรนะสายลับเลยนะนางร้ายสายลับนางร้ายสายลับไม่ได้ผิดไม่ได้ว่าอะไรนะดูไปเถอะดูเป็นนางร้ายนี่แหละดูเรื่อยๆคือพี่ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าน้องจะเจอความฝันยากอันนี้สำคัญนะน้องจะเจอความฝันยากถ้าน้องไม่ออกไปหามันนะคือน้องต้องออกไปทำเยอะๆนะครับอย่างเช่นอย่างพี่เนี่ยพี่ทำอะไรโอ้ยโอ้พี่เล่นเองนั่นนะเขาเรียกอะไรนะสโนว์บอร์ดพี่เล่นสโนว์บอร์ดเล่นสกีเล่นบาสเล่นมวยไทยไปเรียนภาษาใบ้เรียนพี่ชอบดูดาวพี่ชอบเขียนหนังสือพี่คือคนเราพอมันทำอะไรหลายอย่างน้องน้องนึกภาพสมมติว่าอ่ะน้องเอาเวลาถือนี่หน่อยครับมีคนยืนอยู่สุดนู้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสุดมุมห้องนะแล้วจะยิงให้โดนอันเนี้ยยากนะโอ้โหถ้ายิงได้นี่แบบยากเลยอ่ะพี่แบบนับถืออ่ะแบบให้รางวัลเลยอ่ะเพราะมันต้องแม่นมากแต่อันนั้นคือคนที่เขามีความฝันอยู่แล้วนะครับมีเป้าหมายในชีวิตอยู่แล้วเขาพยายามจะยิงให้โดนเขาจะยิงให้โดนความฝันเขาให้ได้แต่มันมีวิธีนึงครับเวลาเรากำลังหาความฝันเนี่ยยิงอยู่สุดนู่นใช่ไหมเอาปืนกลไปเอากระสุนไปเยอะยิงมันก็ไปเดี๋ยวก็โดนหมายความว่ายังไงหมายความว่าน้องต้องออกไปแล้วทำเยอะๆทำมันเยอะๆทำอะไรบ้างเนี่ยเมื่อกี้มีน้องเฟิร์นน้องพลอยกับน้องโมนะครับที่จะไปค่ายจอจิตเพื่อศึกษาจิตวิทยาดีมากเพราะถ้าน้องไม่ไปเข้าค่ายจอจิตเพื่อศึกษาจิตวิทยาน้องไม่มีทางรู้ว่ามันใช่หรือเปล่าเฮ้ยพี่ไม่ใช่แบบนึกออกปะออกมาจากท้องแม่จิตวิทยาอย่างงี้นะบ้าแล้วน้องหรือแบบตื่นมาพอเดินพอแม่สอนเดินเสร็จพี่แบบแม่พูจะเป็นนักเขียนนี่บ้าแล้วน้องพี่ลองเกือบตายพี่ลองหลายอย่างมาก
พี่อันนี้เก็บเล็กๆนะฮะตอนป.4พี่อยากเป็นยามอยากมากอยากเป็นยามมากน้องคงไม่ทันนะพี่เริ่มดูแก่ที่ Discovery อะฮะที่ห้าง Discovery จะมียามอยู่แล้วเขาอย่างนี้เลยนะชุดเขาจะเป็นสีฟ้าน้ำเงินนะแล้วเขาจะเน็ตไฟฉายอย่างนี้นะอันโตๆนะเขาจะยืนโอ้เท่ชอบมองแล้วแบบปอเสียแบบตายทำไมยามันเท่งี้เป็นคนในเครื่องแบบที่ไม่ต้องมียศแหมมันเท่ไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยพี่เป็นมนุษย์กลางคืนไงแต่ตอนนี้มาพี่เริ่มปรับละแต่ปกติพี่ชอบทำงานกลางคืนไงครับแล้วพี่ก็ชอบอยู่ดึกๆพี่รู้สึกว่าราตรีเนี่ยน้องคนนี้อยากเป็นตุ่นนะฮะหรือว่ามีความฝันที่จะเป็นของดำดิ่งหรือยังพี่พูดเล่นคนรักลุดเวลาพี่เนี่ยอยากอยู่ตอนกลางคืนเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันได้แรงบันดาลใจในการแบบคิดหรืออะไรเงี้ยพี่ชอบแบบเออวะฮะโทษนะนั่งกอดห้างนะอยากแบบนั่งตอนกลางคืนแล้วมองพระจันทร์เนี่ยแบบบนนั้นจะมีคนมองพระจันทร์ดวงเดียวเราไหมเนาะอะไรประมาณนี้นะคือพี่แบบชอบช่างคิดชอบอยู่ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยพี่ก็เลยอยากเป็นยามเพราะมันได้อยู่ตอนกลางคืนแล้วพี่จะเป็นยามดีเด่นพี่จะไม่หลับพี่จะนั่งคิดทั้งคืนนั่งดูถนนดูสวัสดีครับนะอันนั้นคือแต่ก่อนนี่เป็นเล่าเก็บเล่นๆนะเพื่อให้น้องเข้าใจว่าน้องไม่ต้องท้อแท้ถ้าน้องแบบโอ้หาไม่เจอเลยพี่หรือโอ้หนูหาไม่เจอเลยอะค่ะหนูอยากไม่รู้จะเป็นโอ้น้องเลยพี่มามั่นใจว่าพี่อยากเรียนจิตวิทยาจริงๆเนี่ยแต่นี่ถือว่าเร็วนะครับถือว่าเร็วก็คือตอนม.4แต่ว่ามีเพื่อนพี่หลายคนที่โอ้ไม่รู้ยังไงเอางี้ดีกว่าตัวอย่างง่ายๆนะเอาใครดีเพราะ JK พี่ก็ยกไปแล้วเอาใครดีเนี่ยนะเอา JK ก่อนก็ได้นะ JK เอ้ยไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาพี่เปลี่ยนใจละเพราะว่านั้นมันชัดเจนไปพี่จะหาตัวอย่างดีๆให้น้องนะคิดไม่ออก ดีไหมโคตรเจ๋งคิดไม่ออกพี่ก็บอกคิดไม่ออกคือพี่แค่จะบอกว่าคนเราเนี่ยมีเหมือนพี่คิดออกแล้วนี่ไงคุณแม่พี่เองนะฮะคุณแม่พี่เป็นบก.เป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสารซีเครตประสบความสำเร็จมากนะครับประสบความสำเร็จมากๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เพราะว่าเขาเป็นแม่พี่นะแต่ว่าทำงานดีที่ดีเก่งจริงคือพูดง่ายๆว่าทำนิตยสารได้เยี่ยมมากทีนี้เนี่ยคุณแม่พี่เคยเป็นอะไรมาบ้างเคยเป็น HR เคยคุมคนในโรงยิมเคยเป็นครูสอนที่โรงเรียน LBS นะครับเคยเปิดธุรกิจร้านดอกไม้เคยเปิดธุรกิจอพาร์ตเมนต์แม่พี่อายุ50ตอนมาเป็นบรรณาธิการบริหารในฐานซีเครตจนมีคนส่งจดหมายมามากมายร้องไห้อ่านทำหนังสือดีที่สุดทำให้คนในคุกกลับตัวกลับใจมันยิ่งใหญ่นะน้องทำให้คนในคุกกลับตัวกลับใจเนี่ยหรือทำให้ความฝันคนเป็นจริงอะไรเงี้ยแม่พี่เพิ่งจะบอกพี่เองว่าโอ้งานเนี้ยนี่คือสิ่งที่แม่เกิดมาทำแม่เกิดมาทำสิ่งเนี้ยแล้วแม่มีความสุขมากไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าการที่แม่พี่ได้ทำงานตรงนี้เนี่ยแล้วพี่เป็นนักเขียนเนี่ยเจ๋งไหมแม่เป็นบรรณาธิการบริหารพี่เป็นนักเขียนมีอะไรส่งตัวง่ายมากเลยนะแล้วพี่ก็เขียนให้กับซีเครตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกน้องว่าน้องไม่ต้องท้อครับคือน้องมีอะไรที่มันเป็นแก่นในตัวน้องอยู่แล้วแต่น้องไม่ต้องไปบังคับไงขอแค่ว่าความฝันเนี่ยนะน้องเถอะนะมันเหมือนกับมะม่วงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันสุกอยู่บนต้นน่ะถ้าน้องไปดึงมันก่อนเวลากินมาเป็นไงเอี้ยนะดึงก่อนเวลากินมามันเป็นมะม่วงที่ยังไม่สุกแต่ถ้าน้องปล่อยให้มันเน่าหนอนชัยมันก็กินไปมันก็กินแต่หนอนน่ะก็อีวีใช่มั้ยความฝันก็เหมือนกันนะน้องถ้าน้องไปสอยมันก่อนเวลาน้องไปบังคับให้ตัวเองเจอเอ้ยนี่แหละนี่โอ๊ยไม่ไหวแล้วฉันทําเนี่ยมันก็เป็นมะม่วงที่ยังไม่สุกน้องก็ไปบังคับกินมันน้องมันก็จะฝาดแต่ที่แย่กว่านั้นที่โหดกว่านั้นก็คือว่าถ้าน้องเจอความฝันแล้วแล้วน้องปล่อยให้มันเน่าอ่ะน้องให้หนอนมันชัยโดยการไปทำในสิ่งที่คนอื่นบังคับให้น้องทำแล้วไม่ฟังเสียงหัวใจตัวเองหรือกลัวเกินที่จะไปตามฝันอ่ะปล่อยให้หนอนชัยฝันน้องอ่ะแล้วน้องแบบพอน้องชีวิตบ้านปลายอ่ะชีวิตน้องก็จะเป็นมะม่วงที่มันเน่าแล้วอ่ะแล้วน้องก็จะมามองแล้วน้องก็จะแบบอีนี่ชีวิตฉันเหรอเนี่ยนะค่ะด้วยเวลาที่จำกัดคงจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับมีใครเห็นไหมความเก่าวะนี่ได้หรอ
อยากจะถามว่าการสื่อจิตวิญญาณแล้วก็แก่นของเราให้เขาเข้าใจอะค่ะสมมติว่าเรามีแบบวัตถุดิบอะไรครบหมดแล้วแต่ว่าเหลือเรื่องการสื่อเนี่ยคือเราอยากให้เขาเข้าใจถึงสิ่งที่เราจะสื่อไม่ใช่แค่แบบมองแต่อยากให้เขาเห็นด้วยค่ะแบบจะต้องทำให้เขาเห็นโดยตรงถึงจิตวิญญาณของเราโดยการเอาจิตวิญญาณของเราไปสัมผัสกับของเขาหรือว่าจะต้องถ่ายทอดสิ่งที่เราต้องการสื่อเนี่ยผ่านความเป็นตัวเขาให้เขาเข้าใจขอบคุณนะครับสำหรับคำถามน้องอะไรครับน้องนกนะน้องนกน้องนกหมายความว่าเรื่องการเขียนถูกไหมครับเราควรจะคือเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าพี่ตื่นเช้าหรือไงพี่สรุปนะเพราะว่าพี่อาจจะเข้าใจคำถามไม่ชัดเจนสรุปว่าน้องอยากที่จะทราบว่าเวลาเราที่จะสื่ออยากที่จะสื่อให้ถึงจิตวิญญาณของเขาเนี่ยเราควรที่จะนำเสนอผ่านของตัวเองหรือว่าผ่านทางเขาหรือว่าผ่านทางเขาหรือว่าให้บอกกับเขาอันนี้หรือยังไงนะโอเคอย่าให้เขาเห็นโอเคพี่เริ่มเข้าใจแล้วนะสมมุติว่าน้องอยากที่จะทำเรื่องของน้องไม่ต้องเศร้าครับน้องไม่ต้องเศร้าพี่เข้าใจครับคำถามมันดีไงมันมีความซับซ้อนในตัวมันอย่างเช่นเนี่ยพี่ยกตัวอย่างนะก็คือว่าน้องอ่ะ